รู้สึกว่าหนูสังเกตตัวเองมาประมาณ2 สัปดาห์ได้หนูรู้สึกว่าอาการนอนไม่หลับของหนูมันกลับมาอีกแล้วทุกคนแบบว่าอาเป็นอาการที่แบบว่าเหนื่อยนะเพลียนะแต่ไม่ง่วงเลยหลับตาแล้วก็ยังแบบรู้สึกถึงการตื่นตลอดเวลาไม่รู้ว่าใครเคยเป็นอย่างนี้แบบคือมันนอนไม่หลับเลยคือหนูแบบนอนตี 4 ตี 5มาหลายวันแล้วแต่หนูก็ตื่น9 โมงอะไรเงี้ยคือแล้วมันรู้สึกแย่มากรู้สึกว่าร่างกายมันแย่มากเนี่ยหนูก็แบบบางคืนอะถ้าหนูจะหลับคือหนูต้องกินอะไรนะเมลาโทนินอะกินไปใช่ปะมันก็หลับได้บ้างแต่บางทีมันก็สู้นะบางทีร่างกายมันก็สู้นะฉันไม่ง่วงเลยแต่บางทีมันก็หลับแต่ว่ารู้สึกได้ว่าฝันร้ายมากแล้วก็ตื่นมาก็ไม่สดชื่นเท่าไหร่ไม่อยากกินอะไรพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยแบบว่าไม่รู้จะต้องทำยังไงให้ตัวเองแบบกลับมานอนเป็นเวลาได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นปัญหาของหนูในช่วงนี้อยู่ที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายก็เลยคิดว่าถ้ามันยังไม่เวิร์กก็จะไปหาหมอเธอเครียดกับงานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความเครียดที่ฝังอยู่ข้างในหรอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แบบทํางานมันก็ต้องมีบ้างแหละความเครียดในความกดดันเลยมันก็ต้องมีบ้างแต่ก็มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่ได้ถึงจุดที่ว่าช่วงนี้เครียดที่สุดหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยมันก็ปกติของมันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้ามันก็ยังนอนหลับได้พักผ่อนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยคือไม่ได้เลยหรือเพราะว่าก็ไม่รู้เพราะสภาพแวดล้อมในห้องนอนหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันนอนไม่หลับเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าพอนอนไม่หลับอ่ะมันทําอะไรมันก็แย่ไปหมดแล้วมันไม่สดชื่นสักอย่างอยากจะลองทดสอบตัวเองอีกสัก2-3 วันนะคะเธอลองทำสลีปเทปดูก็ได้นะเอาหรอได้เลยเธอเราจะลองดูนะน่าจะเครียดสะสมแบบที่ไม่รู้ตัวเองมากมั้งค่ะก็เลยอยากลองมาปรึกษาคิดว่ามันน่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกกับหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าใครมีไอเดียอะไรดีๆก็สามารถแบบบอกหนูได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็นั่งคิดเหมือนกันว่าหนูจะทำยังไงหนูบางทีหนูก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมันก็ยังหาวิธีไม่ได้ใช่อัปเดตอาการด้วยนะเธอได้เลยแต่รู้สึกว่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนอนไม่ได้นอนไม่พอเลยทุกคนแล้วมันทําให้ตอนกลางวันอ่ะบางทีต้องไปทํางานอ่ะมันกลายเป็นว่าตอนกลางวันมันง่วงมากแบบง่วงมากมากมากเลยอะไรเงี้ยฟังดนตรีบรรเลงดูก่อนนะหนูทําแล้วค่ะหนูนั่งฟังมันถึงตี 4เลยทุกคนไม่หลับเลยอ่ะใช่เดี๋ยวลองดูแต่หนูเคยกลับมาในช่วงที่นอนดีขึ้นก็มีนะมีช่วงที่หนูมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอ่ะว่าแบบช่วงที่หนูนอนเต็มอิ่มมากเลยนอนก่อนเวลาด้วยนอนไม่ดึกอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่เป็นไรเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะพยายามดูแลสุขภาพแล้วก็รักษานะคะ